วันนี้ยกจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนะคะเวลาเรารีเซ็ตเครือข่ายก็จะมีข้อดีหลายอย่างนะคะช่วยลดการเชื่อมต่อที่มีปัญหานะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานหรือเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตนะคะลดปัญหาในการที่เราใช้งานอยู่แล้วเน็ตหลุดบ่อยสัญญาณที่ขาดๆห,หายๆนะคะแล้วก็หลังจากรีเซ็ตแล้วนะคะสัญญาณเน็ตก็จะคงที่และใช้งานได้ดีขึ้นค่ะมาดูวิธีกันค่ะ มาดูวิธีรีเซ็ตเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือค่ะข้อดีของการรีเซ็ตค่าเครือข่ายที่สัญญาณไม่ค่อยเต็มตรงนี้หลังจากรีเซ็ตแล้วสัญญาณมันก็จะกลับมาเต็มนะคะลองทําตามกันดูค่ะเข้าไปที่ตั้งค่าเลยค่ะพอเข้าไปที่ตั้งค่าให้เราเลื่อนไปที่การตั้งค่าทั่วไปนะคะนะคะตรงนี้การจัดการทั่วไปค่ะจิ้มเข้าไปเลยพอเข้าการจัดการทั่วไปแล้วให้เลื่อนไปที่รีเซ็ตค่ะ นี่นะคะจะมีให้เลือกแบบนี้เราไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายมือถือนะคะแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็รีสตาร์ทบางรุ่นก็ไม่รีนะคะตัวนี้ของยกลองเข้าไปก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะคะอันนี้คือวิธีการตั้งค่ารีเซ็ตเครือข่ายนะคะจิ้มเข้าไปค่ะเวลาเข้ามาหน้านี้เขาก็จะให้ใส่รหัสหน้าจอนะคะก็ใส่รหัสหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะก็กดรีเซ็ตได้เลยเนี่ยค่ะ รีเซ็ตเครือข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะของใครที่เน็ตหลุดบ่อยๆก็สามารถทําได้นะคะลองทําตามกันดูค่ะของใครที่สมัครเน็ตแรงๆแล้วยังมีปัญหาบ่อยลองทําตามกันดูนะคะรีเซ็ตเครือข่ายสักทีหนึ่งแล้วมาดูผลจากการรีเซ็ตแล้วดีขึ้นไหมนะคะลองทําตามกันดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ